ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติ๊กเกอร์ไลน์โฮโลแกงบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์โฮโลแกงน่ารักน่ารักทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติ๊กเกอร์ไลน์ช็อปหรือพิมพ์โฮโลแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะเลยไม่ได้แบบมีเวลาคุยกับใครหรือว่าแบบมาคุยกันเรื่องตรงนั้นเลยค่ะด้วยความที่เราโสดด้วยก็เลยโดนโฟกัสเป็นพิเศษใช่ก็โสดด้วยก็ขอบคุณทุกคนที่แบบว่าสนใจเนาะก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะยังไงเนาะยังไงก็ติดตามกันไปก่อนแล้วกันคลิปนั้นไหนครับไปเจอกันได้ยังไงหรือว่าใครมาชวนให้เราไปด้วยกันก็อย่างแก้วกับพี่ป้องเองก็ทำบุญกับพี่หมอเอกอยู่แล้วใช่ไหมคะก็คือมันเหมือนวันนั้นก็บังเอิญมากกว่าว่าเอ้ยว่างตรงกันพอดีแล้วก็แบบว่าคือเราก็จะไปไหว้ตรงนั้นอยู่แล้วพี่เขาก็จะไปไหว้ตรงนั้นอยู่แล้วก็เลยเออไปด้วยกันก็ได้ไม่ซีเรียสอะไรเจอกันนี่เขาดูแลเราดีไหมคะไม่ได้ในช่วงนั้นไม่นะก็ทำตัวปกติเลยค่ะก็เหมือนเป็นพี่น้องกันสนิทกันอะไรเงี้ยเขามีแซวถึงความโสดเราไหมครับเลยไม่ได้คุยกันเรื่องส่วนตัวเลยค่ะหลายคนเชียร์แก้วก็ขอบคุณค่ะขอบคุณเราก็ติดตามดูโพลอยู่นะคะในอินเทอร์เน็ตว่ามีการเชียร์กันอะไรอย่างงี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ยังตอบไม่ได้จริงๆว่ายังไงอะไรเงี้ยตั้งแต่แบบว่าเราแบบผ่านกันอะไรเงี้ยเป็นทริปนั้นเป็นทริปที่เราได้เจอกันแบบใช่ก็เหมือนมันไม่ได้มีโอกาสมากกว่าค่ะคือทำงานก็ทำงานกันคนละสายก็ไม่ค่อยได้เจอกันเลยค่ะก็คือเป็นครั้งแรกที่ได้เจอกันครับความรู้สึกเหมือนเดิมมันกลับมาไหมครับมีคิดไหมโอ้โหก็คือมันเหมือนไม่ได้เจอกันนานเนาะคือเจอกันมันก็ยังแบบเออมันก็มีความผูกพันก็ถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คนเคยบอกว่าเคยสนิทกันเนาะอย่างเชียร์มันกระตุ้นมันเยอะมากนะแก้วตอบไม่ถูกเลยก็ยังไม่คิดค่ะอย่างที่บอกก็คือดูกันไปเรื่อยๆดีกว่าคือถ้าตอนนี้มีความสุขก็ขออยู่แบบนี้ไปก่อนละกันหรือเป็นเพราะว่าพี่ป้องเขามีข่าวกับสาวต่างชาติเราก็เลยไม่กล้าที่จะกลับไปรีเทิร์นอะไรเกี่ยวกับไม่รู้เราก็ไม่ได้ยุ่งเรื่องส่วนตัวของพี่เขาอยู่แล้วด้วยค่ะเราก็ไม่ได้ไปถามว่าเอ้ยยังไงมีแฟนหรือเปล่าหรือว่าพี่เขาเป็นใครอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้ถามก็อยู่ตรงนี้เป็นพี่น้องกันตอนนี้ก็แฮปปี้ดีค่ะแต่เมื่อตอนนี้พี่ป้องเขาโสดแล้วเขาบอกว่ากับสาวต่างชาติที่เขาอ๋อเหรอเขาเป็นเพื่อนกันแล้วกลับมาคิดมากจนมีก็ยังไม่รู้นะค่อยๆดูกันไปแล้วกันค่ะไม่รีบมีโอกาสได้คุยกันต่อไหมก็มีได้คุยกันปรึกษากันเรื่องงานมากกว่าค่ะอย่างแก้วก็เข้าไปเล่นกับค่ายพี่เขาก็แบบมีปรึกษากันเรื่องงานบ้างอะไรเงี้ยค่ะขี่ไหมคะการคุยกันทุกวันอะไรยังไงก็ไม่ขนาดนั้นค่ะไม่ขนาดนั้นมีการทวงเครดิตในการถ่ายรูปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแอบส่องนะเนี่ยก็ก็เราถ่ายรูปให้ก็ต้องลงเครดิตให้ใช่ไหมแสดงว่าความสัมพันธ์มันเริ่มแบบดีขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีขึ้นไหมคือเรามันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นอยู่แล้วเนาะก็อย่างที่บอกว่าคนเลิกกันไม่จำเป็นต้องมาเกลียดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันได้แต่คุณเหมือนแก้วบอกว่าไม่ปิดโอกาสพี่เขาก็เหมือนเดินหน้าจีบเต็มที่อ๋อก็ไม่ได้ปิดว่าเราไม่ได้ปิดโอกาสกับใครเลยนะไม่ใช่พี่เขาคนเดียวตอนนี้พี่เขายังทักทายเราปกติไหมครับแบบมีการคุยไลน์หรือเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยไหมก็ปกติค่ะปกติก็แบบเราอย่างเราเปิดร้านทำธุรกิจทำงานไปด้วยพร้อมกันเขาก็มีเป็นห่วงว่าแบบเฮ้ยเราจะพักผ่อนพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้ววันเปิดก็จะมาไหมเด็ดยังไม่ทราบเลยค่ะก็ถ้าเรียกค่าตัวมาก็คงไม่เชิญวันนี้เราได้แบบมีการบอกไหมครับว่าจะเปิดร้านก็มีบอกค่ะมีเชิญว่าถ้าว่างก็มานะอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่เขาช่วงนี้ก็ถ่ายละครเยอะเนาะก็ยังไม่ค่อยว่างรอลุ้นนะครับของว่าเขาจะส่งอะไรมาได้รอลุ้นโอกาสนี้คุณแก้วเป็นแบบ 100% กับพี่ป้องกับตัวเองว่าตอนนี้เพราะว่ายัง50-50อยู่ค่ะก็ยังไม่รู้เลยเนาะว่าอนาคตจะเป็นยังไงเนาะตอนนี้เราก็แฮปปี้ดีก็ทำตรงนี้ให้เต็มที่ก่อนแล้วส่วนตัวแก้วมีหนุ่มๆคนอื่นมาจีบไหมครับยกเว้นพี่ป้องโหตอนนี้ไม่มีเลยจริงๆค่ะใช่แบบแห้งมากอื่นมาจีบไหมครับยกเว้นพี่ป้องโหตอนนี้ไม่มีเลยจริงๆค่ะใช่แบบแห้งมากก็ทำงานไปก่อนบันไดแห้งมากค่ะจุ๊บกับพี่บี้อะไรเงี้ยก็มันเหมือนเป็นการจุ๊บกันแบบไม่ใช่เลิฟซีนแบบจริงจังขนาดนั้นเนาะมันก็เป็นแบบเหมือนคอมเมดี้แบบจังหวะคอมเมดี้ที่แบบเฮ้ยจุ๊บปุ๊บเฮ้ยผ่าออกอะไรเงี้ยเนาะก็เขาก็มีแบบขอไว้อะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ซีเรียสเพราะว่ามันไม่ได้แบบว่าโอดจุ๊บกันจริงจังขนาดนั้นเก่งไหมเพราะพี่บี้เขาก็ขี้เล่นอะไรอยู่ด้วยเลย
ก็อย่างพี่ๆเองเขาก็เป็นคนที่แบบว่าน่ารักแล้วก็เป็นกันเองมากๆเลยค่ะเราก็เลยแบบว่าเวลาเล่นกับพี่เขาก็ค่อนข้างไม่เกรงอย่างตัวแก้วเองเป็นน้องใหม่ที่เข้าไปในค่ายต้องปรับตัวอะไรบ้างไหมแก้วก็ปรับตัวไหมเหรอคะก็ความจริงเราก็เคยเล่นละครมาก่อนอยู่แล้วแต่ว่าซิทคอมเนี่ยก็เป็นเรื่องแรกเนาะเราก็ต้องคอยพยายามแบบว่าปรับตัวแล้วก็การถ่ายทำก็คงแบบไม่ได้เหมือนกัน 100% อะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบว่าต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปเห็นว่าเป็นอิสระก็มีเพลงได้ทำเพลงด้วยเป็นศิลปินเบอร์แรกของสัปดาห์นั้นอ๋อใช่ค่ะก็เดโมแลบนะคะก็กลับมาทำอีกครั้งนึงเนาะเพราะว่าเราก็แฟนๆเขาก็รอกันอยู่แล้วก็อย่างเราเองก็รอไปฟังกลับมาอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็กลับมาปีหน้าเนาะเราก็เลยบอกว่าทำเพลงกันเล่นๆไปก่อนอะไรเงี้ยกับพี่เอฟูโปรดิวเซอร์เก่าของแก้วนะคะก็ชื่อเพลงดีออกค่ะยังไงก็เข้าไปโหลดได้แล้วนะคะที่ iTunes แล้วก็ในจูก็อะไรเงี้ยค่ะเหมือนเลื่อนการออกซิงเกิลไปแต่ว่าตอนนี้ก็ออกมาให้คนได้ฟังแล้วเป็นไงบ้างครับกระแสที่คนพูดถึงก็ดีนะคะก็เป็นเพลงแบบว่าป๊อปโต๊ะหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ฟังกันก็เป็นสไตล์ที่แบบว่าเด็กๆฟังได้ผู้ใหญ่ก็ฟังดีเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ฟังกันเพราะว่าเราไปถ่าย MV เองด้วยอย่างแก้วไปเที่ยวเมืองนอกมาอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยบอกว่าเสนอพี่เขาเพราะว่าเราก็อยากมีส่วนร่วมมากที่สุดก็พอไปที่นู่นแล้วก็มีแอบถ่าย MV มาบ้างอะไรเงี้ยค่ะมาทำกันเองอะไรเงี้ยค่ะแก้วแอบโยงนี้เพียงเดียวกับละครที่มาเดี่ยวใบเฟิร์นอะไรเงี้ยมีหลายคอมเมนต์ว่าแบบอยากพี่แก้วไปเล่นอะไรเงี้ยเจ็บโหดเสียเพราะว่าเต้นเป็นร้องเพลงความจริงยังไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้เลยเพราะว่าเราขอแบบเพราะเราก็ไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับเขาด้วยเนาะขอให้เขาบอกว่าจัดการกันเองก่อนละกันเราขออยู่ห่างๆ อย่าเพิ่งแบบว่าอย่าเพิ่งลากเราเข้าไปเกี่ยวเลยแต่ยังไม่มีใครติดต่อก็ยังไม่มีนะคะเล่นก็เต้นได้แต่ว่าอย่าพึ่งเลยดีกว่าให้เขาเคลียร์ของเขาดีกว่าค่ะเราก็เดี๋ยวมันจะดูน่าเกลียดเกินไปละครยาวจะมีไหมคะก็มีคุยกับทางผู้ใหญ่ไว้บ้างค่ะแต่ว่าก็จะเป็นเรื่องอะไรหรือว่าแบบยังไงก็เดี๋ยวมาติดตามกันดูอีกทีนึงเปิดตัวแล้วแม่คู่พี่ป้องเลยไหมก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันโอเคชอบตัวเต้นตลอด